หลังลือกันสนั่นว่าสาเหตุที่หนุ่มเท้าฝ่ายฮั่นอิสริยะต้องสาบานรักกับแฟนสาวร่างบางไอซ์ปริชยาเพราะมีมือที่3ซึ่งมีคนตาดีเห็นสาวไอซ์ควงหนุ่มคนใหม่ไปกินข้าวหนุ่งหนิงก่อนที่ข่าวจะหลุดออกมาว่าหนุ่มคนใหม่ของสาวไอซ์ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพระเอกมาแรงนายณภัทรที่กำลังร่วมงานละครวิกน้อยสีกับสาวไอซ์นั่นเองค่ะเจอข่าวเช้าแบบนี้หนุ่มนายก็รีบโตทันควันยืนยันว่าไม่ได้สารสัมพันธ์และไม่เคยไปไหนมาไหนกับนักแสดงสาวรุ่นพี่แบบ2ต่อ2แน่นอนค่ะผมกับไอซ์เจอกันแค่ตอนร่วมงานกันไปการแสดงเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันตั้งแต่8โมงเช้าจน4ทุ่มเลยครับแต่ก็เรามีถ่ายหลายโลเคชั่นมากครับบางโลเคชั่นก็เป็นร้านอาหารเป็นอะไรด้วยแต่ก็มีทีมงานอยู่ด้วยไม่เคยอยู่กัน2ต่อ2ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาเลยหลังจากร่วมงานกันแค่นั้นนะครับจริงๆแล้วเคลียร์ใครที่ท่านอ่ะโอ้โหครับไม่ไม่รู้จักแต่ผมก็ติดตามผลงานเขาครับตั้งแต่เขาเข้าประกวดครับเต้นเก่งมากครับโดยแม้ตอนนี้จะยังไม่มีใครมาวินในหัวใจเพราะอยากทุ่มเวลาให้กับการเรียนและการทำงานแต่หนุ่มนายยอมรับว่าไม่ได้ครองความโสด 100% มีพูดคุยศึกษากับสาวๆบ้างซึ่งคุณแม่หมูสุดที่รักให้อิสระตนเองในการตัดสินใจหากคิดจะคบใครค่ะ